ดีไซเนอร์2018เปิดลันเวย์แฟชั่นสุดน่ารักโตโน่แอดิดาสร่วมสร้างสีสันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานแฟชั่นโชว์ค่ะของเราน้องๆหนูๆสุดน่ารักในช่วงท้ายปีค่ะล่าสุดบริษัทยาหยีครีเอชั่นจำกัดค่ะร่วมมือกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำสำหรับเด็กกว่า10แบรนด์ค่ะเปิดลันเวย์แฟชั่นเสื้อผ้าเด็กในคอนเซ็ปต์ไทยสไตล์แฟชั่นไทยคิดดีไซเนอร์ค่ะในงานใหญ่ไทยคิดดีไซเนอร์2018นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์พิเศษจากศิลปินชื่อดังค่ะโตโน่แอดิดาสค่ะพร้อมกับศิลปินเซเว่นเซนส์ค่ะมาร่วมสร้างสีสันภายในงานบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะยาหยีครีเอชั่นนะคะก็จัดงานยาหยีคิดไทยดีไซเนอร์2018นะคะที่เซ็นทรัลอีสต์วิวแห่งนี้นะคะวันนี้ก็มีไฮไลท์มากมายจากแบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์จากแบรนด์ Freshie Kid ค่ะมีอะไรบ้างคะซึ่งเพลงที่เรานำมาโชว์ในวันนี้นะคะก็มีสัมผัสรักและจ้องตาค่ะยังไงก็ต้องขอฝากวง T-POP Idol น้องใหม่ Seven Sense ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ใน Facebook Page Seven Sense หรือว่า YouTube Channel Seven Sense Official เลยค่ะสำหรับลาฟามิลนะคะวันนี้ก็มาในคอลเลคชั่นคาวอี้เมทัลนะคะก็คือว่าจะอันที่จริงอะค่ะคือชุดคอลเลคชันเนี้ยจริงๆใส่ออกแบบเพราะว่าคุณโตโน่มาร้องเพลงให้เพราะว่าเนื่องจากผู้ปกครองหลายท่านนะคะก็เป็นแฟนคลับของคุณโตโน่ด้วยแล้วก็ใจอยากจะออกคอลเลคชันให้เข้ากับแนวเพลงของวงอะค่ะก็เลยออกคอลเลคชันนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากคือตอนของคอลเลคชันนี้นะคะก็จะได้ Designer of the Year 2015ค่ะเป็นผู้ออกแบบให้ค่ะแปลกใหม่ดีนะครับไม่เคยต้องมาเลาะเล่นคอนเสิร์ตกับเด็กเยอะๆแบบนี้ครับมันก็ตอนแรกก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเราตั้งใจอยากให้เด็กๆเขามีความสุขก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเยอะเหมือนกันนะว่าแบบจะเตรียมเพลงแบบไหนแล้วก็จะทำยังไงให้พวกเขามีความสุขรวมถึงคนดูด้วยอะไรอย่างนี้ครับใช่ก็เลยซื้อพวกของเล่นพวกอะไรเงี้ยมาให้เด็กๆด้วยครับแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาทำงานอ่ะอยากให้รู้สึกว่าเขากำลังมาทำบางอย่างที่เขาก็มีความสุขคนดูก็มีความสุขครับสำหรับงานของยาหยีนะคะก็จะมีในเดือนหน้านะคะเดือนธันวานะคะที่เทอร์มินัลโคราชนะคะชาวอีสานภาคเหนือนะคะก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะก็ฝากยาหยีเคชั่นไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ